สวัสดีครับผมโจฮักนาสารคามนะครับวันนี้เช้าๆนะครับอากาศดีๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนหลายๆท่านนะครับเคยทราบสาเหตุกันไหมว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือมีอาการแสบตรงบริเวณลิ้นปี่แล้วก็บริเวณอกนะครับแล้วก็มีอาการที่แบบว่าเลอขึ้นนะครับแล้วก็เหม็นเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวรสขมบ้างก็มีนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็กินอาหารไม่ได้นะกินอาหารไม่สะดวกเลยนะครับกินอาหารก็ไม่ค่อยได้นี่แหละหลายๆคนคงเคยเป็นแล้วก็กังวลแล้วมีอาหารไม่ย่อยด้วยนะท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยผมได้ยินข่าวมาว่าบางคนเป็น5ปี10ปี20ปีไม่หายแต่เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ผมถ่ายเห็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังนี้ก็คือชนิดแรกนะครับเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนเป็น10ปี20ปี5ปีอะไรก็ไม่หายเนี่ยเราก็จะมาแจงตัวหลักๆกันเลยนะครับอาจจะประมาณ 5-6 ชนิดแต่เราก็จะมาแจงกันนะท่านผู้ชมคือผมว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วนะครับไม่เป็นการเสียเวลาขมิ้นอ้อยหรือขมิ้นชันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีขมิ้นอ้อยนะครับเราก็เอาขมิ้นชันก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีขมิ้นชันเราก็ใช้ขมิ้นอ้อยนะครับพอที่จะบำบัดได้อย่างชะงักนักแลสมุนไพรชนิดแรกก็คือขมิ้นชันหรือขมิ้นอ้อยเราจะใช้ส่วนของหัวไม่ว่าจะเป็นหัวแห้งหรือหัวสดเราจะใช้ขนาดประมาณสัก 30-60 กรัมในการที่จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆในตำรายาไทยเนี่ยมีสรรพคุณใช้ภายในช่วยเจริญอาหารยาบำรุงธาตุฟอกเลือดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องขอบอกท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วขมิ้นชันหรือขมิ้นอ้อยเนี่ยเขาก็จะมีสรรพคุณที่มากมายแต่สำหรับวันนี้เราก็จะแก้และก็ลดบำบัดอาการโรคกรดไหลย้อนอย่างชะงัดนักแลสมุนไพรชนิดที่2ก็คือสมุนไพรว่านกาบหอยสมุนไพรว่านกาบหอยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เราใช้ใบและก็ดอกมีรสจืดชุ่มเป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับและก็ปอดนะท่านผู้ชมใบใช้เป็นสมุนไพรทำให้เลือดเย็นแก้ร้อนในกระหายน้ำนี่ก็คือสรรพคุณย่อยๆของสมุนไพรชนิดนี้แต่สำหรับวันนี้ลดและบำบัดโรคกรดไหลย้อนเราจะใช้ขนาดประมาณสัก3ใบในการที่จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆในตำรายาไทยเนี่ยมันก็จะแก้เกี่ยวกับไอร้อนในปอดนะครับได้อย่างชะงัดนักแลกรดไหลย้อนต้องใช้ใบว่านกาบหอยประมาณสัก3ใบสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือผักปรังผักปรังมีสรรพคุณก็คือช่วยบำรุงธาตุในร่างกายยอดอ่อนใบอ่อนดอกอ่อนเนี่ยมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงดวงตาด้วยนะท่านผู้ชมและยังมีสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยและก็ดับพิษในเลือดอ้าวเรามาทราบกันเลยว่าทั้งต้นมีรสเย็นเป็นสมุนไพรยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยยาลดไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เลือดเย็นเราจะใช้ผักปรังในการที่จะบำบัดโรคกรดไหลย้อนเราจะใช้ทั้งต้นเลยก็คือประมาณสัก 30-60 กรัมในการที่จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆส่วนสมุนไพรผักปรังเนี่ยจริงๆแล้วช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออืดอัดแน่นท้องเราก็จะใช้ประมาณสัก60กรัมเลยในการที่จะต้มกินรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรหูเสือหูเสือมีสรรพคุณก็คือต้นและใบมีกลิ่นที่หอมฉุนรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหารก็คือเราก็จะใช้ทั้งต้นและก็ใบหูเสือเนี่ยเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงเลือดลมแล้วก็เป็นสมุนไพรทำให้เลือดลมเป็นปกติด้วยนะท่านผู้ชม
และก็หลายๆคนอาจจะมีกลิ่นปากแก้ปวดฟันแก้ฟันผุได้ด้วยนี่ก็คือเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณเราก็จะใช้ใบหูเสือประมาณสัก 5-8 ใบในการแก้กรดไหลย้อนได้อย่างชะงัดนักแลสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรกระเพราแดงเราจะใช้ขนาดประมาณสัก1กำมือในการที่จะแก้โรคกรดไหลย้อนได้อย่างชะงัดนักแลแต่เรามาทราบสรรพคุณในตำรายาไทยกันเลยว่าใช้ใบและก็ยอดกระเพราเนี่ยก็คือลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ขับลมแก้อาการปวดท้องบำรุงธาตุช่วยขับผายลมเป็นสมุนไพรขับเหงื่อและก็ขับเสมหะและเป็นสมุนไพรแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและก็ท้องอืดท้องเฟ้อทำให้เรอแก้อาการท้องร่วงแต่ที่สำคัญเนี่ยทำให้เรอปกติแล้วคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันก็จะมีเลอขึ้นแล้วก็เลอเหม็นเปรี้ยวนะท่านผู้ชมแล้วก็มีรสเปรี้ยวและรสขมนี่แหละเป็นสมุนไพรเราจะใช้ประมาณ1กำมือในการที่จะต้มกินเราไปทราบวิธีการต้มกันเลยวิธีในการกินการใช้สมุนไพรก็คือเราจะต้องเตรียมน้ำไว้ประมาณสัก2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งเราก็จะเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะปล่อยให้เดือดประมาณสัก15ถึง20นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วกินตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นครั้งละ1แก้วก่อนอาหารก็ได้สมุนไพรลดกรดในกระเพาะอาหารและบำบัดโรคกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างชะงัดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามกับสาระดีๆสมุนไพรในการบำบัดโรคชางัดนักแลสิบอกให้